นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้พุธที่4พฤศจิกายน2563โสพลนวรัตนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะณเวลานี้ยังนับคะแนนกันเลือกตั้งกันอยู่เลยนะคะคะแนนก็เบียดกันมาเต็มที่เลยใช่แต่ว่าไบเดนน่าจะนำอยู่นี่เราก็แบบรีเฟรชกันทุกนาทีเลยนะคะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาดูการทุกสินทรัพย์ขึ้นไปรอแล้วค่ะเพราะก็คาดว่าไบเดนน่าจะชนะนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะส่งคำทักทายกันเข้ามาได้ที่เพจของสำนักข่าวไทยนะคะเราไลฟ์พร้อมกันในขณะนี้แล้วจะส่งผลต่อหุ้นไทยยังไงบ้างเนาะวันนี้ก็ไม่พลาดค่ะจะคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากนมูระพัฒนสินด้วยนะคะเช่นเคยนะครับเข้าไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันได้ที่เซตโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนก็ไปที่ settrade.com แล้วก็ Facebook Settrade Club ได้นะครับเราไปดูดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับขยับบวกไปได้500กว่าจุดคาดการรับการคาดการว่าไบเดนน่าจะชนะการเลือกตั้งนะครับดาวโจนส์ขึ้นไป554จุด S&P 500ขึ้นไป58จุดและ Nasdaq ขึ้นไป202จุดโดยประมาณครับขึ้นไปเพราะการคาดการว่านายโจไบเดนน่าจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ว่าสหรัฐมีเวลาโซนเวลาแตกต่างกันนะครับแต่ละรัฐจะมีเวลาเปิดและปิดหีบเลือกตั้งที่แตกต่างกันออกไปโกลแมนแซคคาดการว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะครับคาดว่าผลการเลือกตั้งจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบลูเวฟหรือว่าไบเดนชนะทรัมป์และเดโมแครตครองเสียงข้างมากทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดทางให้นายไบเดนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ได้เดโมแครตเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2.2 ล้านล้านเหรียญรีพับลิกันเสนอ 1.9 ล้านล้านเหรียญในการมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 นะครับนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเป็นวงกว้างหลังจากโพลหลายสำนักบอกว่าไบเดนน่าจะชนะซึ่งจะช่วยหนุนหุ้น10จากทั้งหมด11กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P 500ให้ดีดตัวขึ้นนำโดยกลุ่มแบงก์และอุตสาหกรรมที่ขึ้นไปกว่า 2% ครับค่ะผลคะแนนนี่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไบเดนชนะไป7รัฐทรัมป์ก็ชนะไป7รัฐมีสวิงสเตทอย่างฟลอริดารัฐใหญ่เนี่ยทรัมป์คะแนนนำอยู่นิดเดียวนะคะประมาณ 51% ต่อ 48% อย่างนี้เป็นต้นนับกันอยู่นะคะใช่ครับขยับมาดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่มาฝั่งจีนกันบ้างค่ะหุ้นอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงหนักเลยนะคะ 8.1% เพราะมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่จีนได้สั่งระงับการนำเข้าหุ้นของแอนกรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคในเครือของอาลีบาบาที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ซึ่งการระงับการจดทะเบียนครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแอนกรุ๊ปในการระดมทุน IPO ที่สูงเป็นประวัติการณ์นะคะครั้งใหญ่ที่สุดของโลก 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์หากประสบความสำเร็จก็จะสามารถทำลายสถิติเดิมที่บริษัทซาอุดิอารามโคทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่ระดับ 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์มีเรื่องข้อมูลที่เหมือนยังไม่ชี้แจงทั้งหมดนะคะให้กับการยื่น IPO ครั้งนี้ก็เลยถูกระงับไปก่อนนะคะอันนี้ต้องรอว่าจะได้เข้าเมื่อไหร่แล้วก็ผลนอกจากผลการเลือกตั้งก็มีการประชุมเฟดด้วย 4-5 พฤศจิกายนนี้ที่นักลงทุนรอฟังอยู่ค่ะหุ้นของทางฝั่งยุโรปก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับขยับบวกเพิ่มขึ้นไปได้รับการคาดการเรื่องไบเดนจะชนะการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับฟุตซี่100ของลอนดอนขึ้นไป131จุดดัคของเยอรมันขึ้นไป300จุด CAC 40ฝรั่งเศสขึ้นไป114จุดนะครับอย่างที่บอกไปคาดหวังว่าไบเดนถ้าชนะจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีมาตรการชัดเจนมากขึ้นก็น่าจะมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีขึ้นกับสหรัฐก็เลยมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารกลุ่มรถยนต์หลังจากก่อนหน้านี้มีผลกระทบจากการที่รัฐบาลทรัมป์ทำสงครามการค้ากับจีนมาด้วยนะครับส่วนน้ำมันขยับขึ้นได้เพราะข่าวฝากโอเปกที่อาจจะเลื่อนแผนเพิ่มกำลังการผลิตนะคะไปดูสัญญาณน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นมา 2.3% เลยค่ะ85เซนนะคะน้ำมันดิบเบรนท์นะคะเพิ่มขึ้น74เซนหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.9% ค่ะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปิดบวกนะคะขานรับว่ากลุ่มโอเปกและชาติพันธมิตรจะเลื่อนแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเนื่องจากกังวลว่าการใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันโอเปกพลัสจะจัดประชุมกัน30พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้เพื่อกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันค่ะก่อนหน้านี้มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน2ล้านบาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มมกราคมปีหน้านี้แล้วค่ะท
ทองคำก็ขยับบวกเพิ่มขึ้นไปเหมือนกันนะครับทั้งการคาดการณ์เรื่องผลการเลือกตั้งรวมทั้งเรื่องดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงด้วยนะครับโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมก็เลยขยับบวกขึ้นไปได้เกือบ18เหรียญเกือบ 1% นะครับไปดูตัวเลขกันนะครับโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมปิด 1,910 เหรียญโดยประมาณเป็นระดับปิดสูงสุดตั้งแต่27ตุลาคมที่ผ่านมาครับแตะสูงสุดในรอบ1สัปดาห์เพราะว่าอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ด้วยแล้วก็นักลงทุนเข้าซื้อทองคำก่อนจะรู้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ยังจับตาเรื่องการประชุมเฟด 4-5 พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับไปดูราคาทองคำในประเทศกันต่อเลยดีกว่านะครับราคาทองคำในประเทศของเราวันนี้ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำขยับบวกขึ้นไปบาทละ100บาทครับโดยที่ทองคำแท่งขายออก 28,800 บาทและทองคำรูปพรรณขายออก 28,500 บาทต่อบาททองคำครับเงินบาทน่าสนใจมากวันนี้แข็งค่าที่สุดในรอบ1เดือนเลยค่ะ31บาท3สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโหใกล้หลุด31เลยตลาดการเงินและหุ้นฟื้นตัวในวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสหรัฐนะคะไปดูกันค่ะปัจจัยบวกลบวันนี้นะคะวันนี้ปัจจัยบวกเยอะเลยค่ะหุ้นขึ้นทุกอย่างขึ้นมารอเลยนะคะจับตาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ขึ้นทั้งฝั่งยุโรปฝั่งสหรัฐน้ำมันปิดบวกได้ด้วยนะคะแต่ฝั่งปัจจัยลบยังเป็นเรื่องของโควิด-19 ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทองคำพุ่งขึ้นช่วงนี้ค่ะแล้วก็การชุมนุมทางการเมืองบ้านเรายังมีอยู่ค่ะเปรียบเทียบบวกและลบไปพร้อมๆกันนะครับเอาละทีนี้เราจะมาพูดคุยกันในมุมของผลกระทบต่อตลาดทุนไทยจากผลการเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปภายในวันนี้หรือเปล่านะครับ คุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินกันนะครับคุณกรพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสภณคุณธัญมัยครับค่ะมองแนวโน้มหุ้นไทยไปยังไงต่อคะวันนี้วันนี้เรามองเป็นภาพของการไซด์เวย์ออกข้างนะครับก็ให้กรอบแนวต้านไว้ 1,245 นะครับแนวรับก็ 1,202 จุดคิดว่าตลาดเองค่อนข้างจะมีความผันผวนนะครับก็ขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงนะครับของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าค่อนข้างสูสีเหมือนกันนะครับแม้ว่าณปัจจุบันเองเนี่ยเราเห็นคุณโจไบเดนเนี่ยนะครับนำอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนตัวสวิงสเตทเองเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนตัวฟลอริดาเองเนี่ยซึ่งเดิมทีมีการเซอร์เวย์กันว่า29ที่นั่งเนี่ยน่าจะเป็นของคุณโจไบเดนแต่ณจุดปัจจุบันเองนับไปแล้วเกินกว่า 91% ต้องบอกว่าคุณทรัมป์นำอยู่เยอะมากนะครับทำให้คุณทรัมป์เองเนี่ยอาจจะพลิกสมรรถนะที่ฟลอริดาได้ส่วนรัฐเท็กซัสเองนะครับ36ที่นั่งก็เป็น38ที่นั่งนะครับซึ่งเป็นสวิงสเตทที่เคยคิดว่าน่าจะเป็นคุณทรัมป์นะครับตั้งแต่เริ่มนับคะแนนมาเนี่ยคุณโจไบเดนนำมาตลอดเลยนะครับแต่ล่าสุดทรัมป์พลิกกลับมานำแล้วนะครับนำเล็กๆด้วยนะครับ 49.5 ต่อ 49.2% แต่ว่าการนับไปเนี่ยเพิ่งประมาณสัก 65% ก็ต้องบอกว่าสองรัฐใหญ่ดูเดือดมากที่รวมต้องบอกว่าคะแนนเองเนี่ยวันนี้ไม่แน่นอนแน่ๆคงต้องค่อยๆดูไปว่าท้ายสุดใครชนะนะครับเพียงแต่ว่าเราพอที่จะมีซีนาริโอว่าถ้าเกิดเคสที่คุณโจไบเดนมาเนี่ยนะครับหุ้นไทยนะครับคุณจะไปลักษณะไหนจริงๆมุมมองโนราคิดว่าถ้าเป็นคุณโจไบเดนเองเนี่ยตลาดเอเชียโดยรวมเนี่ยน่าจะค่อนข้างดีนะครับน่าจะเห็นการกระจายเม็ดเงินมาฝั่งเอเชียพอสมควรเพราะว่าในฝั่งสหรัฐเองคงเข้าไปสู่โหมดของการปรับโครงสร้างใหม่นะครับทั้งเรื่องการปรับขึ้นภาษีซึ่งจะทำให้ตัวตลาดอเมริกาเองมีดาวไซด์ริสหรือว่าความเสี่ยงต่อการปรับประมาณการลงของกำไรตลาดนะครับดังนั้นเอเชียเองอาจจะได้ประโยชน์จากภาพคล่องในระบบที่สูงแล้วก็หุ้นเทคซึ่งเคยเป็นหุ้นนำดัชนีโลกเนี่ยนะครับอาจจะถูกลดทอนความมั่นใจลงนะครับเงินอาจจะโยกย้ายมาฝั่งพวก financial sector นะครับมากขึ้นเพราะว่าคุณโจไบเดนเองคงมีความพยายามควบคุมป้องกันการผูกขาดหุ้นในกลุ่มเทคนะครับแล้วหุ้นเทคเอเชียเองก็อาจจะดูมีเสน่ห์ความน่าสนใจนะครับงั้นโดยภาพรวมเองถ้าคุณโจไบเดนเองโดยเฉพาะถ้ามาเป็นแบบ blue wave ได้ทั้งฟ้าบนสภาล่างจริงๆเนี่ยตัวเราเองมองค่อนข้างบวกนะครับต่อเอเชียน่าจะค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นยุคใหม่คุณทรัมป์แน่นอนครับเหมือนเดิมเราก็จะเล่นกับพวกหุ้นน้ำมันโออีโคโนมีได้เพราะว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยซัพพอร์ตพวกราคาน้ำมันอยู่แล้วแล้วคุณโจไบเดนเองGreen Energy มาแน่ๆนะครับเป็นพวกโรงไฟฟ้านะครับกับพวกปิโตรเคมีขั้นกลางขั้นปลายอาจจะดูน่าสนใจขึ้นครับครับครับแล้วแบบนี้นักลงทุนควรจะยังไงดีครับสำหรับวันนี้ถ้าจับตาเรื่องการเลือกตั้งมันก็ยังไม่ชัดสักทีเดียววันนี้ควรจะรอหรือควรจะยังไงดีครับคุณกรพัฒน์ครับจริงๆถ้าเกิดรับความเสี่ยงน้อยก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์นิดนึงนะครับแล้วค่อยจัดสรรพอร์ตไปพี่แต่ว่าก็พอจะคาดการณ์เซกเตอร์ได้ว่าถ้าเกิดเคสไหนนะครับเราจะเลือกหุ้นในกลุ่มไหนที่เข้ามาลงทุนในพอร์ตของเรานะครับคือภาพรวมผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ก็ถือหุ้นสัก 25% ของพอร์ตลงทุนก็จะรอดูสถานการณ์นิดนึงนะครับรอดูความชัดเจนก่อนแล้วก็ต้องลุ้นต่อด้วยนะครับว่าพอผลการเลือกตั้งเสร็จเนี่ย
ทุกคนจะยอมรับนะครับถ้าเกิดเคสที่คุณทำไม่ยอมรับเองเนี่ยแล้วมีการฟ้องร้องขึ้นมาเองอันนี้จะทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงค่อนข้างผันผวนนะครับเพราะว่าเราเห็นชัดอยู่แล้วว่าโควิด-19 เนี่ยทำให้เศรษฐกิจโลกเสียหายและกำลังรุนแรงขึ้นนะครับถ้ารัฐบาลสหรัฐเองกลับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้การได้ประธานวีคนใหม่ล่าช้าออกไปนี่จะเป็นจุดที่เป็นดาวไซร์ริสต่อสีดโลกค่ะค่ะค่ะแต่นิดเดียวคุณกระพันเมื่อวานที่ขึ้นมาแรงเนี่ยหุ้นไทยก็เป็นเพราะว่าเก่งเรื่องผลการเลือกตั้งนี้ด้วยป่ะคะใช่ครับก็คงเก่งเรื่องผลการเลือกตั้งแล้วก็เมื่อวานมันที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยมีดินามิกเยอะเพราะว่าราคาน้ำมันมันดีดฟื้นขึ้นมาเร็วนะครับจากที่ปรับฐานเพราะว่าซาอุดิอาระเบียกับตัวรัสเซียเองเนี่ยดูเหมือนจะเห็นสัญญาแล้วแหละว่าดีมานด์หรือความต้องการใช้น้ำมันเองเนี่ยไปไม่ไหวจริงๆครับถ้าโดนตกเยอะก็เลยพยายามที่จะคัดซัพพลายเพิ่มเติมครับแล้วก็คงต้องดูต่อว่าราคาน้ำมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดหุ้นไทยได้อีกมากน้อยแค่ไหนโดยรวมผมคิดว่าอัพไซด์ตลาดตอนนี้สั้นๆยังจำกัดอยู่ต้องรอดูทิศทางที่สุดครับผมครับขอบคุณมากครับคุณกรพัฒน์ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษจากโนมูระพัฒนสินนะครับถ้าโจมาโรงไฟฟ้าปิโตรเคมีดีนะทรัมป์มาก็หุ้นน้ำมันดั้งเดิมก็จะดีนะคะครับผมเมื่อวานนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้าซื้อขายเป็นวันแรก WGE นะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยทางคุณภากรปิตาธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ก็ต้อนรับบมจ.เวลเกรดอินเจเนียริ่งเข้าจดทะเบียนและก็เริ่มซื้อขายในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมู่บริการรับเหมาก่อสร้างนะครับก็เชื่อว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีก็จะทำให้เกิดการเติบโตในระยะยาวด้วยบมจ.เวลเกรดอินเจเนียริ่งหรือว่า WGE ซื้อขายราคาเปิดวันแรก 2.40 บาทเพิ่มขึ้นมา10สตางค์หรือ 4.35% จากราคาจอง 2.30 บาทเปิดปิดตลาดลดลงไป32สตางค์หรือประมาณ 13.91% คือปิดที่บาท98นะครับคุณเกรียงศักดิ์บวมนุ่นประธานกรรมการบริหารของ Wellgrade Engineering บอกว่าการระดมทุนในครั้งนี้ก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายคลังสินค้าซื้อเครื่องจักรเพื่อจะรองรับงานในอนาคตจะเน้นการรับงานโครงการของภาครัฐมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนสับลงทุนนะคะใครจะได้เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งที่สหรัฐเขามีกฎอยู่ว่าwinner takes all เลยผู้ชนะได้ไปทั้งหมดนะคะคนไหนได้คะแนนเสียง popular vote จากประชาชนในรัฐนั้นมากกว่าก็จะกวาดคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า electoral vote ไปทั้งหมดเลยค่ะครับเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมามี1ทางเลือกการลงทุนมาฝากกันเป็นเรื่องกองทุนรีเป็นกอง trust H REIT สักครู่เดียวนะครับสนับสนุนโดย Asia Teak The Riverfrontชวนคนไทยล่องข้ามศตวรรษสัมผัสมหัศจรรย์แห่งสยามโอกาสทองการลงทุนกับ Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชหรือ H-REIT ผู้ชมในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็คงต่ำต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย2ปีนักลงทุนก็ต้องพยายามหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและความเสี่ยงต่ำด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับ Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชหรือ H-REIT ซึ่งเพิ่มทุนครั้งที่2นะครับมีจุดเด่นก็คือทั้งเรื่องของทรัพย์สินที่ดีทำเลที่ดีอยู่บนยุทธศาสตร์ EEC ด้วยนะครับจะมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเดือนนี้นะครับผมไปพูดคุยไปติดตามรายละเอียดจากคุณจรีพรจารุกรสกุลประธานกรรมการบริษัท WHA Industrial REIT Management จำกัดแล้วก็คุณจารุชาสติมานนท์รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท WHA Industrial REIT Management จำกัดกันนะครับเชิญครับคุณจรีพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจรุชาสวัสดีครับอยากชวนคุยเรื่อง EEC คือโควิด19เนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่ะ EEC นิคมอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างกระทบแค่ไหนยังไงครับมีแต่คนห่วงเรื่องนิคมอุตสาหกรรมมากๆเลยใช่ๆต้องเรียนว่าจริงๆแล้ว EEC หรือนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยดีมาต่อเนื่องเลยตั้งแต่เกิด EEC ใช่ๆนะคะที่จุนเคยเรียนว่าประเทศไทยหลุดจากแผนที่การลงทุนโลกไปแล้วพอมี EEC เนี่ยเราอยู่ในจุดสนใจเสร็จมาเกิดเทรดวอร์จำได้ไหมคะที่จุนบอกเกิดเทรดวอร์นี่แหละเป็นการกระตุ้นการรีโลเคชันออกมาจากจีนผมจำได้ว่าคุณจรีพรบอกว่าเทรดวอร์เนี่ยไม่จบง่ายๆหรอกคุยจนตอนนี้มันก็ยังไม่จบอีกเป็น10ปีเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันเนี่ยแต่มันสิ่งที่ดีในอินดัสทรีเซกเตอร์คือมันเกิดการเคลื่อนย้ายฐานทุนมาเสร็จมาเกิดโควิด19ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าต้องรีบออกมาคือไอ้การที่ซัพพลายเชนหยุดชะงักหรือไปอยู่ที่เดียวกันมันไม่ตอบโจทย์แล้วมันเลยเกิดการรีโลเคชันมาอีกระลอกใหญ่ใช่มั้ยคะถามว่าเรามีนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาที่นี่คมเราเยอะมั้ยเยอะมากแต่ประเด็นคือว่าเราประเทศเราไม่ปล่อยให้เขาเข้ามา
จากปัญหาเรื่องโควิดจากเรื่องสาธารณสุขใช่หรือกระทั่งไอตัวทางด้านตัวอะไรการขอวีซ่ายาวมากอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งก็เลยมองภาพว่าในภาพที่กลุ่มอุตสาหกรรมถ้าเกิดมีการเปิดประเทศให้เขาเข้ามาได้บ้างตรงนี้กลับแน่นอนแต่ทางด้านตัว Lady Build Factory และ Lady Warehouse กับแปลกนะคะอัตราการโตดีมากเลยกอง H Street ตอนนี้อัตราการเช่า 93% ทราบไหมครับทราบไหมครับว่าเพราะอะไรทำไมครับจริงๆแล้วเวลาลูกค้าถ้าเป็นรายไม่ใหญ่มากซื้อที่ไม่ใหญ่มากตรงนี้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาเองก็ได้เราถ่ายโดรนส่งไปเขาดูแต่ลูกค้ารายใหญ่เขาต้องมาดูเองอะไรเองขอดูเองขอเหยียบก่อนเพราะฉะนั้นบางรายที่เขาเป็นไม่ใหญ่มากปุ๊บเช่าค่ะเพราะไอ้การเช่าเนี่ยค่ะเขาสามารถเช่าได้เลยไอ้โควิด -19 ก็กระตุ้นยอดการพื้นที่เช่าพวกกลุ่มทางด้านตัวโรงงานสำเร็จรูปของเราเพิ่มขึ้นค่ะทีนี้ WSA พื้นที่ของเราใน EEC มากน้อยขนาดไหนครับเรามีนิคมทั้งหมด11นิคมอยู่ใน EEC 9นิคมนะคะแล้วก็เตรียมนิคมที่จะเกิดขึ้นอีกประมาณอีก4นิคมนะคะรวมแล้วเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดใน EEC เนี่ยเรามีประมาณ 50,000 ไร่ค่ะ 50,000 ไร่ใช่ค่ะเมื่อสักครู่คุณชลพรพูดถึง Esprit ค่ะผมขยับไปที่คุณจารุชาเห็นว่าเรากำลังจะเพิ่มทุนครั้งที่2แต่ว่าย้อนกลับไปหน่อยครับว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในกอง Plus Espritจำนวนมีเท่าไหร่ยังไงคะในปัจจุบันสินทรัพย์ที่อยู่ในกองทัสทั้งหมดนะคะมีอาคารโรงงานแล้วก็คลังสินค้าจำนวน131ยูนิตพื้นที่รวมประมาณ 332,000 ตารางเมตรค่ะโดยโลเคชั่นที่เป็นที่ของอาคารโรงงานและคลังสินค้านะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน7โครงการด้วยกันซึ่ง 92% อยู่ในพื้นที่ EEC นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลค่ะอัตราการเช่าเป็นยังไงบ้างอัตราการเช่าณสิ้นไตรมาส2ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 93-94% ค่ะแล้วที่เรากำลังจะเพิ่มทุนครั้งที่2เนี่ยครับหลังจากเพิ่มทุนแล้วปริมาณทรัพย์สินมันจะเพิ่มขึ้นยังไงบ้างค่ะมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบันเราอยู่ที่ประมาณ 9,900 ล้านบาทค่ะในครั้งนี้เรามีแผนการในการจะนำทรัพย์เข้าอาคารโรงงานแล้วก็คลังสินค้าจำนวน15ยูนิตพื้นที่รวมประมาณ 48,000 ตารางเมตรค่ะมูลค่าทรัพย์สินที่เราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,338 ล้านบาทซึ่งพอรวมกันแล้วเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินเราก็จะมีทั้งหมด 11,250 ล้านบาทค่ะโอกาสการเติบโตของ Esprit เมื่อเราเพิ่มสินทรัพย์เข้าไปแล้ว คุณจารุชาประเมินยังไงบ้างครับค่ะกองทัพ Esprit เองเนี่ยมีโอกาสในการเติบโตแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยลงทุนในอาคารโรงงานและคลังสินค้าของทาง WHA นะคะซึ่ง WHA เองเนี่ยเท่าที่ผ่านมาคงจะเห็นได้ว่าในส่วนของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการให้เช่าอาคารโรงงานสำเร็จรูปมีการเติบโตอย่างมากดังนั้นการที่กองทัพ Esprit เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินเราก็มีโอกาสในการที่จะได้ทรัพย์สินที่มีคุณภาพนะคะในทำเลที่มีศักยภาพดังนั้นเราก็เลยคาดว่าเราก็จะเติบโตต่อไปเรื่อยๆค่ะสิ่งหนึ่งที่มีแต่คนถามเสมอเวลาพูดถึง Esprit เวลาจะเพิ่มสินทรัพย์เข้าไปใหม่ก็คือว่าคำถามจะมาคำถามแรกเลยว่าผลตอบแทนจะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาคุณจริพรอดีตที่ผ่านมาเราก็จ่ายในอัตราที่สูงอยู่แล้วใช่ไหมครับสูงอยู่แล้วค่ะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาหรือช่วงนี้ประมาณ 8-9% ต่อปีนะถือว่าดีมากๆเลยนะคะสูงมากสูงมากๆเลยค่ะถ้าเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆถือว่าสูงมากจุดเด่นของ Esprit โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่เรากำลังจะเพิ่มเข้าไปคุณชาวิชาขยายความได้ครับทรัพย์สินของเรามีจุดเด่นก็คือว่าทรัพย์สินมีคุณภาพดีเพราะทาง WHA Group เนี่ยเป็นคนพัฒนาซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะว่าเป็นผู้นำอันดับ1ในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมดังนั้นเนี่ยนอกจากจะได้ทรัพย์สินดีที่อยู่ภายใต้ระบบฟาซิลิตี้ที่ดีของนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะคะยังเป็นเรื่องของทำเลที่อยู่ในนิคมที่ดีและอยู่ในโซน EEC ซึ่งภายหลังจากเข้าลงทุนเนี่ย 90% ของเราจะอยู่ในโซน EEC ค่ะการที่ 90% อยู่ในโซน EEC แล้ว EEC ก็ยังมีโอกาสเติบโตเหมือนที่พี่สุริพรบอกแสดงว่าแนวโน้มต่อไปก็น่าจะไปได้สวยต่อใช่ไหมคุณสุริพรอ๋อเรามีทาง WHA Group เรามี policy อยู่แล้วที่จะขาย asset เข้ากอง H Street ทุกปีอยู่แล้วค่ะปีหนึ่งสักประมาณ 4-50,000 ตารางเมตรนะคะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มยังไปได้สวยมากใช่ค่ะเพราะว่าอัตราตัว demand นะคะจากทางด้านตัวลูกค้าที่ต้องการเช่าโรงงานสำเร็จรูปหรือ warehouse สำเร็จรูปนี่ค่อนข้างจะมากเลยค่ะแล้วเรื่องสิทธิการเช่าระยะเวลาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากใช่เพราะระยะเวลายาวนานไม่ใช่มากใช่ไหมคุณสุริพรสิทธิตามสัญญาการเช่าค่ะเป็นแบบ30ปีแล้วก็บวกสินในการต่อสัญญาอีก30ปีก็คือประมาณ60ปีซึ่งก็มีความมั่นคงไม่แตกต่างจากฟรีโฮลด์เลยใช่ค่ะเพราะว่าระยะเวลามันยาวนานมากใช่ค่ะใช่เรื่องสำคัญละ
คนที่สนใจกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพิ่มสินทรัพย์เข้าไปในกองในครั้งนี้รายละเอียดถ้าเขาสนใจไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นวันจองซื้อยังไงบ้างคุณจันทร์สามารถจองซื้อได้นะคะสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมนะคะวันที่16ถึง20และวันที่23ถึง26พฤศจิกายนค่ะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป16ถึง20และ23ถึง27พฤศจิกายนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาค่ะผมกลับมาที่พี่จริพรครับในภาวะที่การลงทุนมันค่อนข้างยากแบบนี้คนก็มองหาว่าจะลงทุนด้วยวิธีแบบไหนอะไรยังไงบ้างรีทก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่งเพราะว่าดูจากแนวโน้มการจ่ายเงินก็สูงมากและแนวโน้มธุรกิจก็ดีคุณจริพรอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนบ้างจริงๆนะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะมันเกิดความไม่แน่นอนเห็นไหมราคาหุ้นก็ผันผวนมากเลยการลงทุนในกองรีทจริงๆแล้วเนี่ยคือคำตอบเลยนักลงทุนที่ต้องการทางด้านยิวที่แน่นอนสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลสูงกว่าดอกเบี้ยแถมมีความมั่นคงนะคะตัว H REIT นี่ค่ะคือคำตอบที่นักลงทุนน่าจะเลือกเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแนวโน้มมันยังจะไปได้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับปรีเพราะว่าคนพูดตั้งแต่ปีที่แล้วนะรีดสุดหรือยังสุดทางหรือยังปีนี้ก็ยังไปได้ต่อปีหน้ายังไปได้ต่อยังไงจริงๆตอบคำถามเรื่องรีดหรือสวยกว่าเป็น property fund มาเป็น10ปีแล้วนะฮะเพราะเราตั้งกอง property fund กองแรกคือปี2010อันนี้ผ่านมา10ปีแล้วเราก็พูดตั้งแต่วันแรกว่ามันเติบโตตลอดแล้วมันก็เติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะเพราะตรงนี้แล้วมันเหมือนเป็นด้านเครื่องมือการลงทุนของ developer ทั้งหลายในการตั้งกองรีดแต่หมายถึงว่ากองรีดนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยสปอนเซอร์จะต้องเป็นความมั่นคงนะคะอย่างเช่น WCA Group เนี่ยพอพูด WCA Group ปุ๊บทุกคนมั่นใจแล้วไม่ต้องถามเราไม่ทิ้งลูกค้าเราไม่อะไรแน่ asset คือสิ่งที่เป็น first ทางด้านตัว quality เลยตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้คือสิ่งที่นักลงทุนต้องมั่นใจว่าสปอนเซอร์คืออะไรคือใครอย่างเงี้ยครับครับคุณจารุชาอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนบ้างครับจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยทุกท่านนะคะบวกกับทรัพย์สินที่มีคุณภาพดีในทำเลที่มีศักยภาพก็ขอให้เปิดโอกาสให้กองทัพเทสต์รีดเป็นโอกาสในการลงทุนค่ะขอบคุณคุณชลิพรและคุณสายวิชาขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนนะครับลองพิจารณาดูนะครับตอบแทนจูงใจมากนะคะคุณผู้ชมคะเตรียมพบกับสินค้าใหม่ของตลาด TFX กันค่ะ TFX Silver Online Futures นะคะสัญญาซื้อขายโลหะเงินหรือว่า Silver ล่วงหน้าเนี่ยอ้างอิงราคา Silver ในตลาดโลกจะพร้อมซื้อขาย9พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะไร้ความเสี่ยงเรื่องค่าเงินด้วยมาสร้างกลยุทธ์เทรดคู่กับทองคำล่วงหน้าได้หลากหลายทั้งกลางวันกลางคืนนะคะใช้เงินลงทุนน้อยเพิ่มพลังเงินลงทุนแล้วก็มั่นใจกับระบบซื้อขายที่โปร่งใสได้มาตรฐานแต่ก็มีความเสี่ยงนะในตลาด TFX เพราะฉะนั้นไปหาความรู้เพิ่มเติมกันนะคะที่ www.tfx.co.th ค่ะส่งท้ายกันด้วยตลาดหุ้นในแถบเอเชียนะครับครึ่งวันเช้าที่ผ่านมานิเกอิปรากฏว่าบวกขึ้นไปได้นะครับ330จุดประมาณ 1.42% แต่เซี่ยงไฮ้กับฮั่งเส็งดูจะย่อลงมาหน่อยนะครับใช่ก็รับข่าวตกใจที่แอนกรุ๊ปยังไม่ได้เข้า IPO ต้องถูกระงับการซื้อขายไปก่อนนะคะครับผมหมดเวลาของรายการแล้วนะครับต่อจากรายการเราถ้าสนใจเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาช่อง9มีรายการพิเศษต่อจากรายการนี้หลังจากข่าวตัวติดจบข่าวต้นชั่วโมงเลยฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ